รูปแบบการปกครองของระบอบประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีรูปแบบการปกครองเหมือนกันทั้งหมดนักวิชาการพยายามเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะอาศัยแบ่งรูปแบบการปกครองของประเทศประชาธิปไตยมากมายด้วยการสรุปได้เป็น2หลักเกณฑ์ดังนี้หลักประหนึ่งหลักประมุขของประเทศหลักประมุขของประเทศแบ่งรูปแบบประชาธิปไตยได้2ลักษณะคือ 1. พระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนโดยใช้องค์กรแยกกันเป็น3ทางคือทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารโดยผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการโดยผ่านทางศาลส่วนองค์พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นกลางในทางการเมืองอย่างเช่นไทยอังกฤษเป็นต้น 2. ประชาธิปไตยเป็นประมุขผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทับนาทีเป็นประมุขของรัฐเพียงนาทีเดียวอย่างเช่นสิงคโปร์อินเดียและบางประเทศเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีทับนาทีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารด้วยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เป็นต้น 2. หลักการรวมและแยกอำนาจแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาได้แก่การมีเฉพาะผู้แทนรัษฎรเพียงสภาเดียวหรืออาจมี2สภาก็ได้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งมาจากการเลือกตั้งและวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนมากสมาชิกได้มาจากการแต่งตั้งแต่สมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศก็มาจากการเลือกตั้งชื่อสภาอาจเรียกต่างกันได้อย่างเช่นในสภาอังกฤษเรียกสภาผู้แทนราษฎรว่าสภาสูงและวุฒิสภาว่าสภาสูงหรือสภาคนนั่งสภาล่างในภาษาในอังกฤษเรียกสภาผู้แทนราษฎรว่าสภาล่างและวุฒิสภาว่าสภาสูงหรือสภาขนนางแต่โดยหลักการสภาทั้งสองต้องประชุมรวมกันเป็นรัฐสภารวมกันเป็นรัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารคือมีอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ปกครองประเทศและมีอำนาจบริหารในการให้ความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาลและควบคุมการบริหารของรัฐบาลด้วยกล่าวคือรัฐบาลบริหารด้วยความไว้วางใจในไว้วางใจของรัฐสภาในทางปฏิบัติถือการว่าเป็นหลักเกณฑ์ว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัฐสมาชิกสภากลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากสนับสนุนจะได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อทำนาทีบริหารบ้านเมืองแต่รัฐบาลจะต้องอยู่ในความควบคุมของสมาชิกรัฐสภาลักษณะดังกล่าวนี้รัฐสภาและรัฐบาลต่างทำนาทีของตนแต่รัฐสภาควบคุมรัฐบาลด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและอาจลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลลาออกได้ส่วนรัฐบาลก็อาจยุบสภาได้ทำให้เกิดความสมดุลแห่งอำนาจ balance of the of power 2. ระบอบประชาธิปไตยระบอบประธานาธิบดี representative system
มีลักษณะคล้ายคลึงแบบกับแบบรัฐสภามีกับแบบรัฐสภามีรัฐสภาเหมือนกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือการมีประชาการมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารโดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบรวมกันส่วนอำนาจนิติบัญญัตินั้นก็ยังคงตกอยู่ในรัฐสภาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนั้นทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็ได้รับเลือกจากประชาชนทั้งสองฝ่ายจึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนส่วนอำนาจตุลาการจึงคงเป็นอิสระฉะนั้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการต่างก็เป็นอิสระและแยกกันสถาบันผู้ใช้อำนาจทั้ง3จะเป็นตัวที่คอยยับยั้งและถ่วงดุลกันและกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อำนาจเกินขอบเขตอย่างเช่นการปกครองของสหรัฐอเมริกาเป็นต้น 3. ระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีsemi-presidential systemระบบประธานาธิบดีแบบนี้ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินรวมกับนายกรัฐมนตรีในด้านการบริหารนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมายและคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารแต่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาส่วนรัฐสภาเองก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญคือออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศและการเมืองโดยทั่วไปทั้งยังทำหน้าที่ในอนุญาโตในและไปยังทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีอำนาจยุบสภาได้ด้วยจึงมีอำนาจมากอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสอียิปต์รวมยูเครนเป็นต้นรูปแบบของประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ประชาธิปไตยทางตรงเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงด้วยตนเองโดยการลงประชามติ referendum 2. ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นการมอบอำนาจของประชาชนให้กับตัวแทนโดยการเลือกตัวแทนซึ่งเป็นการมอบอำนาจล่วงหน้าแก่ผู้แทนให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในนามของประชาชน 3. ประชาธิปไตยแบบกึ่งตรงเป็นการผสมผสานแนวคิดของทั้ง2แบบข้างต้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทำการเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิประชาชนแทรกแซงในขบวนการทางการเมืองได้อย่างเช่นการปลดผู้แทนก่อนหมดวาระ recall ให้ประชาชนรวมการเสนอร่างกฎหมายเองได้ initiative ให้ประชาชนจับย่างรังกฎหมายได้เวทโตให้ประชาชนรวมกันลงประชามติในเรื่องต่างๆที่สำคัญreferendum ได้ระบบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือระบบประชาธิปไตยโดยตรง direct democracy ซึ่งการปกครองอยู่ในอำนาจของพลเมืองส่วนใหญ่โดยแท้จริงหลักการบริหารและสภา
และสถาบันการเมืองขึ้นอยู่กับการแสดงออกของพลเมืองเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของตนเองพลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสภาประชาชนรวมทั้งมีอำนาจในการควบคุมสภาบริหารผ่านสภาประชาชน 2. ประชาธิปไตยโดยตัวแทน Representative Democracy ซึ่งเป็นระบบประชาธิปไตยในปัจจุบันหมายถึงระบบประชาระบบการปกครองซึ่งประที่ประชาชนไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองด้วยตัวเองโดยตรงแต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวเลือกตั้งตัวแทนถ้าให้ทำหน้าที่ตัดสินใจการปกครองแทนของตนนักปราชญ์ชาวกรีกยุคโบราณกล่าวว่าเป็นระบบการปกครองโดยคนส่วนน้อยภายใต้การปกครองภายใต้การคุ้มครองของคนส่วนใหญ่ซึ่งสาระสำคัญของการมีของการนี้ไม่ใช่การปกครองส่วนน้อยแต่อยู่ในการควบคุมของคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่จะต้องสามารถผลักดันความต้องการของคนของตนผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการทางการเมืองประชาชนจะมีอำนาจในการควบคุมผู้นำของตนโดยผ่านการเลือกตั้งเอเลสันและหากผู้ปกครองไม่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ถอดถอนผู้ปกครองได้จากประเภทของประชาธิปไตยข้างต้นสามารถแบ่งออกประเภทของระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ประชาธิปไตยทางตรง Direct Democracy เป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงด้วยการประชุมรวมกันพิจารณาตัดสินปัญหารวมกันในประชุมโดยตรงและจากเป็นผู้เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐโดยตรงจะเห็นว่าประชาธิปไตยประเภทนี้จะใช้ได้เชิงปฏิบัติจริงๆแต่ก็แต่เฉพาะในสังคมเล็กๆหรือประเทศเล็กๆที่มีสมาชิกจำนวนน้อยซึ่งแต่ละคนมีโอกาสอภิปรายพิพากษาวิจารณ์และพิจารณาปัญหาต่างๆอย่างใครอย่างละเอียดและมีเหตุผลแต่ถ้านำเอาประชาธิปไตยประเภทนี้มาใช้กับสังคมขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวนมากแล้วจะเป็นอุปสรรคเนื่องจากความไม่พร้อมเพรียงกันและการที่จะหาสถานที่ประชุมขนาดใหญ่เพื่อจะให้ประชาชนทั้งประเทศมาประชุมในที่เดียวกันยอมเป็นไปได้ยากยิ่ง 2. ประชาธิปไตยทั้งอ้อม Indirect Democracy เป็นประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองมาจากประเทศต่างๆของโลกได้ขยายตัวออกไปมากประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมามากฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนทั้งประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาการแบบประชาธิปไตยโดยทางตรงยอมเป็นไปไม่ได้เพื่อแก้ไขอุปสรรคนี้แทนที่ประชาชนทุกคนจะต้องมาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาตัดสินปัญหาได้ก็จะให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตัวแทนหรือที่รู้จักในนามสมาชิกหรือรู้จักนามสมาชิกสภาเข้าไปสู่ที่ประชุมแทนส่วนลักษณะและวิธีการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชนในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป